ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครนะคะได้เตรียมจัดงานครบรอบ13ปีเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนคิดดีทำดีเพื่อสังคมค่ะรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสายกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ระบุว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เตรียมจัดงานครบรอบ13ปีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย18มกราคม2561โดยจะจัดแสดงศักยภาพทางด้านการศึกษาผ่านการจัดงาน13ปี RMUTP Growth Digital Good Kids for Good Society ระหว่างวันที่19ถึง20มกราคม2561ค่ะณศูนย์พาณิชยการพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะภายในงานนะคะก็จะมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนงานวิจัยการบริการสังคมเพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตมืออาชีพซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของทางรัฐบาลค่ะสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้นะคะนับเป็นปีที่3แล้วที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการกระตุ้นจิตขออภัยค่ะกระตุ้นปลูกจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเยาวชนที่คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องโดยการมอบโล่รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทยประจำปี2560ให้กับเยาวชนค่ะเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหมั่นทำความดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ทำความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการการแนะนำหลักสูตรจาก9คณะการเปิดรับนักศึกษาโควต้าพิเศษประจำปีการศึกษา2561ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจำนวน9คณะค่ะได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นซึ่งจะมีการอบรมอาชีพระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนิทรรศการทางวิชาการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านบัญชีการแข่งขันทักษะทางมัคคุเทศก์เป็นต้นค่ะ